วิธีการหาตำแหน่งพิกัดที่ตนเองอยู่ว่าอยู่ตรงไหนของแผนที่นะครับให้เริ่มต้นใช้บริการจาก Google Map นะครับเลือกที่ Map หลังจากนั้นนะครับหาบริเวณที่ตนเองอยู่โดยการกดปุ่มคล้ายๆเรดาร์นะครับเป็นกลมๆเรดาร์เนี่ยกดไป1ทีครับ GPS จะทำงานและเจอพิกัดของท่านในกรณีเครื่องของท่าน GPS ค่อนข้างดีแต่ถ้า GPS ไม่ดีนะครับให้หาด้วยตัวเองต่อไปนะครับสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกนะครับตอนนี้เราก็จะเจอตำแหน่งของเราเห็นไหมตอนนี้เป็นอาคารหนึ่งนะครับสมมติว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ตรงหน้าอาคารหนึ่งแล้วกันตอนนี้มันอยู่อาคารหนึ่งอยู่ตรงนี้ถ้าหน้าอาคารหนึ่งสมมติเราอยู่หน้าอาคารหนึ่งเราก็เอานิ้วจิ้มลงไปครับกดค้างไว้เราจะได้หมุดสีแดงๆขึ้นมานะครับและด้านบนนั่นเองจะมีตัวเลขอยู่ 13.855228 ลูกน้ำ 100.860615 อันนี้คือพิกัดลาติจูดลองจิจูดของเรานะครับให้ copy ไว้นะกดค้างและกดเลือกคัดลอกนะครับได้นำไปกรอกในแบบฟอร์มของเราได้เลยนะครับตรงนี้คือพิกัดของเรา